จริงๆมีไอเทมหลายชิ้นนะครับที่มีที่มาจากการทหารแต่ดูไม่รู้เลยว่ามันเคยผ่านสนามรบมาก่อน From military to civilian รวมชิ้นทหารที่ดูไม่รู้เลยว่ามาจากทหารกับของในคอลเลคชันของผมในวันนี้นะฮะตั้งแต่ h i t a ชิเบลเซอรจากยูนิฟอร์มทหารเรือสู่แจ็คเก็ตพนักงาน h ฮิตาชิ s h Ball สนิกเกอร์ที่ถอดแบบมาจากรองเท้าผ้าใบาที่เช็คอาร์มี่ใส่ฝึกในยุค60เสื้อรอดอเกาหลีใต้ที่กลายเป็นไอเทมชิ้นไอคอนที่ต้องปรากฏในซีรีส์ที่อิงเวลาช่วงยุค70 แผนเจนกางเกงทหารตรีความใหม่ที่นำฟังก์ชันมิลิเทอรี่มาะสานกับเทอริงและรองเท้าเดอร์บี้ที่ดูไม่รู้เลยว่าครั้งหนึ่งมันเคยอยู่คู่เท้ทาทหารเรืออเมริกันและนี่คือธีมของอเมริกันโอเทสในวันนี้ครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับกับชิ้นแรกนะฮะเบลเซอร์ขอพูดสรุปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไอเทมที่หลายคนเนี่ยรู้ที่มาอยู่แล้วอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเบลเซอร์เนี่ยมันมีที่มาจาก2ตําำนานใหญ่เนาะบ้างก็ว่าเนี่ยคือแจ็คเก็ตที่ทหารเรืออังกฤษ ในเรือรบ HMS Blazer ใส่รอรับสเสด็จ Queen v i ตอเรียในร,ราวปี1837นะฮะเขาก็เลยเรียกชุดแบบนี้ว่า Blazer ไงแล้วก็ว่ากันว่าไอตัวที่ทหารเรือ HMS Blazer ใส่อะมันจะเป็นทรง Double-breasted อืมติดกระดุมทองเหลืองสลักโลโก้ Royal Navy ในตำราเทเลอร์เก่าๆอ่ะเราจะเรียกแจ็กเก็ตทรงนี้ว่า r e e f e r นะฮะเป็นแจ็กเก็ตกระดุมสองแถวติดกระดุมทองเหลืองหรือไม่ก็กระดุมโลหะอีกตำนานเนี่ยว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของ Blazer เนี่ยมันมาจากเครื่องแบบ ที่คนในชนบุรภายเรือของเซนจอนคอลเลจเคมบริดจ์ในปีรักรามหนึ่งปส่ใสกันนะครับซึ่งมันเป็นแจ็กเก็ตสีแดงเออแล้วก็ด้วยความที่สีมันเจ็บอะเออสีมันสว่างสดใสมันเบลสอะเลยเป็นที่มาของคำว่าเบลเซอร์คือไม่รู้ว่าที่มาไหนที่เป็นความจริงกันแน่นะฮะแต่น่าสังเกตว่าทั้งสองที่มาเนี่ยล้วนเชื่อมโยงกับการเดินเรือทั้งสิ้นนะครับและอย่างที่รู้กันนะครับพลเรือนก็หยิบเครื่องแบบนักเดินเรือนเนี่ยมาปรับใช้ในหลายโอกาสนะฮะ ใส่ตั้งแต่ง,งานเซเลโมนี่ไปจนถึงการใช้มาเป็นเครื่องแบบขององค์กรบริษัทหรือสถาบันต่างๆซึ่งนั่นถือเป็นคาแรคเตอร์เด่นของเลเซอร์เหมือนกันนะคือมันคือชุดที่บ่งบอกว่าคนใส่สังกัดอยู่ในองค์กรไหนเว้เนี่ยมันคือข้อแตกต่างใหญ่ๆเลยนะที่ทำให้เลเซอร์เนี่ยต่างจากสปอร์ตแจ็คเก็ตปกติจึงไม่น่าแปลกใจครับที่บนกระดุมโลหะของเลเซอร์เนี่ยมักจะสลักสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆเอาไว้นะฮะอีกที่หนึ่ง ที่มักจะปักโลโก้ขององค์กรเอาไว้มันคือบนกระเป๋าหน้าอกเบรเซอร์เองอ่ะมันจึงมีความเป็นคลับแจ็คเก็ตอยู่ไกลๆอ่ะซึ่งมันก็สะท้อนเฮอร์เทสตั้งเดิมในตัวเองนะครับที่ครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยเป็นเครื่องแบบของชมรมพายเรือมาก่อนนั่นเองนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยสังเกตบนกระดุมสลักตราลูกโลกนะพร้อมคำว่า Hitachi World Leader in Technology นี่คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องแบบที่พนักงานฮิตาชิแผนกหนึ่งใส่ในอดีตนะครับ ผมได้ตัวเนี้ยมาจากรั c k e t ตรับ Store นะนนแล้วซื้อมาเพราะว่าดีเทลมันน่าสนใจมากค่ะกระเป๋าแปลกตาชายเสื้อตัดตรงเป็นเบรเซอร์ที่ถ้าไม่อ่านกระดุมดีๆเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันคือยูนิฟอร์มพนักงาน จริงๆคำว่าเบลเซอร์เนี่ยเป็นคำที่คนทั่วไปมักจะใช้สลับหรือแทนกับคำว่าแจ็คเก็ตอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของมันคลาบเกี่ยวกันอยู่เพื่อให้ง่ายมันคือแจ็คเก็ตแบบหนึ่งที่หน้าตาประมาณนี้แหละครับคือตำราหลายเล่มอ่ะมักจะระบุคาแรคเตอร์ของเบลเซอร์เอาไว้ฮะว่าเฮ้ยทำจากผ้าสีพื้นอ่ะมักเป็นสีกรมท่าผ้าวูลเซิร์ชฮอปแซกแฟร์แนลทำนองนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าความเป็นไปได้ของมันอ่ะมันมีมากกว่านั้น ผ้าเสื้อสักเกอร์สีกรมท่าติดกระดุมทองเนี่ยก็จัดว่าเป็นเบลเซอร์ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เอาเข้าจริงๆนะไม่จําเป็นต้องเป็นสีกรมท่าหรือว่าผ้าสีพื้นก็ได้ครับเบลเซอร์ชมรมก็มักจะเป็นสไตร์เป็นเส้นๆนะ่ะแล้วก็ใช้สีประจําของชมรมนั้นๆน่นนะมาอยู่บนเสือ้อนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นในปี1964ก็ใส่เบลเซอร์สีแดงกระดุมทองเดินเข้าพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิกมาแล้วนะฮะแคร์รีแกรนใส่เบลเซอร์สีเทากระดุมโลหะ ในภาพยนตร์มัสเตอร์ e พีของอัลเฟรดฮิ c ช c ค c อกอย่าง Catch a t c h a t h ี e f นี่ก็บลเซอร์เหมือนกันหรืออย่างแจ็กเก็ต u s n ผ้าคอตตอนสีขาวกระดุมทองที่ผมใส่ใน EP ีที่แล้วเนี่ยก็จัดเป็นเบเซอร์ได้นะเออกระดุมทองสลักตราสมอเรือเรียงกัน8เม็ดมรดกทหารเรือชัดเจนมากเห็นไหมว่าจะเป็นผ้าสีอะไรก็ได้ครับแล้วก็เอาข้อจริงสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความเป็นเบเซอร์ไม่ใช่ผ้านะแต่กลับเป็นกระดุมเบเซอร์มักจะใช้กระดุมทองเหลือง กระดุมโลหะกระดุมเคลือบอินเมลซึ่งพวกนี้มันสะท้อนเฮอริเทจของความเป็นทหารเหลือมากๆหรืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยนะคือพวกกระดุมมุกเชลล์มาเตอร์ออเพิลหัวใจสําคัญนะมันคือการสร้างคอนทราสต์กับผ้าเนาะขอย้ําว่าอันนี้มันคือความเห็นส่วนตัวนะคือจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าเมื่อแจ็กเก็ตตัวนั้นน่ะเฮ้ยมันมีกระดุมทองหรือว่าช้อยส์ของกระดุมที่พูดมา และมันมี h ฮอริเทจของการสังกัดชมรมหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นเบลเซอร์ทันทีขึงขังและทางการขึ้นมาจากปกติท,ทันทีสมมุตินะครับว่าเราเลือกผ้าวูลสีกรมท่ามาตัดแจ็กเก็ตสัก3ตัวเนาะผ้าเดียวกันเลยแต่กระดุมมาต่างกันมันจะให้อารมณ์ที่ต่างกันมากนะครับสมมุติตัวแรกใช้กระดุมโครโซสีกรมท่าสีกรืนไปกับพื้นเลยตัวนี้มันจะมีความเป็นสูตรมากกว่าแจ็คเก็ต เพราะว่านิยามของสูตรอะ่ะมันคือเซตของเครื่องแต่งกายที่ประกอบไปด้วยอย่างน้อย2ชิ้นน่ะคือเสื้อตัวบนหรือที่เรียกว่าแจ็คเก็ตใช่ไหมกับกางเกงซึ่งทั้ง2ชิ้นเนี่ยมันจะต้องตัดจากผ้าเดียวกันสีเดียวกันดังนั้นความกลมกลืนนะครับจึงสําคัญมากสําหรับสูตรถ้าผมเอาแจ็คเก็ตของสูตรเนี่ยมาใส่แยกอยู่เดียวอะ่ะมันจะคล้ายๆกับผมแต่งตัวแล้วลืมกางเกงของมันไว้ที่บ้านน่ะซึ่งไม่ผิดนะฮะผมทำประจําสูตรก็แยกใส่ได้เหมือนกัน ส่วนตัวที่2ลองเปลี่ยนจากกระดุมสีเดียวกับผ้าเนี่ยแต่มาใช้เป็นกระดุมเขาสัตว์สีน้ําตาลเนี่ยมันเริ่มเกิดคอนทราสต์ขึ้นมาแล้วระหว่างผ้ากับกระดุมความกลมเกลืนมันน้อยลงแล้วตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตมากกว่าสูตรส่วนตัวสุดท้ายลองใช้กระดุมโลหะตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นเบลเซอร์มากกว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตคอนทราสต์มันจะจัดจ้านขึ้นมันจะเริ่มมีโมรดกของความเป็นทหารเรือหรือการเดินเรือเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งดูทางการมากขึ้นอย่างตัวเนี้ย ล้ำมากนะเออเป็นตัวอย่างจากอิตาสาร Apparel Art นะฮะลองสังเกตดูว,ว่าเนี่ยมันคือแจ็คเก็ตทักซิโดปกเงามาเลยแต่กระดุมอะมันเป็นโลหะสำหรับผมอะมันคือทักซิโด l เบลเซอร์ทักซิโดที่มีกลิ่นอายทหารเรือเห็นไหมว่าเมื่อกระดุมเปลี่ยนเนี่ยความเป็นทางการมันก็เปลี่ยนและเรื่องราวเบื้องหลังการเมนชิ้นนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะมันเลยทําให้เบลเซอร์เนี่ยเป็นแจ็คเก็ตที่มีระดับความเป็นทางการอยู่ระหว่างสปอร์ตแจ็คเก็ตกับสูทคือทางการกว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตแต่แคชชวลกว่าสูทมันเลยใส่ได้หลายโอกาสนี่จึงเป็นซาตัวเรียลพีซที่คุ้มค่ามากๆนะหากจะตัดเป็นตัวแรกๆเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการเม้นจากการทหารที่กลมกลืนไปกับชีวิตพลเรือนในหลายบริบทจริงๆครับชิ้นต่อมานะฮะสเนคเกอร์บ้าง1 9 6 0เช็คอาร์มี่เทรนนิ่งฟุตเกียร์ คู่นี้มาจาก c s s h a l l นะครับมีจำหน่ายที่ c o r t i e r Sons จริงๆทางร้านเนี่ยเอา Cash Ball มา2องโมเดลนะฮะตัวเนี้ยมันคือเ h ็ค m m l l t t r y y ใช่ไหมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันคือรุ่น Original Plus Holiday ซึ่งมันเป็นทรงรองเท้าแบบเด็กชูอเออเป็นแบบสนนเกอร์เด็กอะจากการใส่มาแนะนำว่าให้อัพไซส์ขึ้นจากตัวเช็คอาร์มีนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวเด็กอะมันจะกระชับกว่า คือดูจากภายนอกมันดูธรรมดาใช่ไหมแต่มันมีดีเทลหนึ่งของตัวเด็กที่ผมว่าน่าสนใจเลยนะคือตัวเชือกของมันไม่ใช่ผ้าแบบที่เราคุ้นกันแต่มันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมากส่วนตัวรองเท้าเนี่ยบริเวณที่ผูกเชือกไอ้ตรง i n s t ็ปตรงเนี้ยมันก็มีอีลาสติกมาโอบเท้าเราไว้มันจึงให้อารมณ์ที่คล้ายๆกับรองเท้า slip on ที่มีเชือกอะ่ะเออซึ่งผมว่ามันเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจเลยนะครับซึ่ง cash ball เนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีนะที่เชื่อในความสวยงามที่เกิดจากการใช้งานผ่านการเวลา กลับมาที่ตัวเช็คมิลิเทอรี่ตัวนี้นะฮะจริงๆเท่าที่เข้าใจนะมันคือรองเท้าที่เช็คอาร์มี่ในยุค60เนี่ยใส่ฝึกกันใส่เล่นกีฬานะ่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ประเทศสาธา,ารณรัฐเช็คอย่างทุกวันนี้นะแต่มันน่าจะเป็นประเทศเช็คโกสโลวาเกียอืมซึ่งราวๆปี1992เนี่ยประเทศเนี้ยก็แยกตัว กลายเป็นสโลวาเกีย er, แล้วก็สาธารณรัฐเช็กในปัจจุบันนั่นเองเนาะซึ่งก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยอาจจะรับอิทธิพลมาจากสนนเกอร์ของกองทัพสวีเดนและเบลเยียมในยุค60ด้วยนะฮะตรงนี้ไม่ชัวร์นะเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างคลุมเครือมากนะครับแต่ที่แน่ๆมาโดนใจผมนะเออชอบหน้าตามันมันดูโอแฟชั่นดีแล้วผมก็ชอบที่มันสะท้อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกองทัพ ในยุโรปหลายที่อ่ม,มันมักจะมีสเนคเกอร์เป็นของตัวเองไว้ที่ผมเคยใส่นะก็เช่นอิตาเลียนอาร์มี่จากยุค90ูที่เคยพูดไปแล้วนะครับในคลิป shoes from various cultures รีคู่ที่หลายคนรู้จักกันดีคือ German Army Trainers ซึ่งเป็นสเนคเกอร์ทหารที่ขึ้นฮิ่งตำนานไปแล้วนะฮะซึ่งถ้าใครที่เบื่อคู่นั้นนะ่ะเออไอเช็คอาร์มี่คู่นี้เนี่ยมันคือตัวเลือกที่ดีเลยครับมันคนละอารมณ์เลยเอาจริงๆถ้าไม่บอกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือรองเท้าทหาร เพราะว่ามันเนียนมากไปลองคู่นี้กันได้นะครับที่ c l o t d e r and Sons นะฮะทางร้านเอาเข้ามาหลายสีหลายไซส์เท่าที่ใส่มานะพบว่าผมต้องดาวไซส์ลงมาจากปกตินิดหน่อยทางที่ดีก็ไปลองเองเลยนะครับมาถึงกางเกงบ้างฮะกางเกงทหารนี่มันไม่ใช่สิ่งใหม่ในหมู่คนชอบของทหารอยู่แล้วใช่ไหมเผมันจะเป็นไอเทมแรกๆที่หลายคนซื้อใส่ด้วยซ้ำนะฮะเช่น OG หนึ่งศูนย์ของกองทัพอเมริกันเนาะคลาสสิก no หรือแม้แต่กางเกงขาสั้นกุรคาแห่งเนปาลแต่กางเกงที่จะแนะนําวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของบินเทจนะครับแต่เป็นกางเกงทหารทําใหม่จากแบรนด์แทนเจนนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่โฟกัสการทํากางเกงทหารแต่ผสานเทคนิคเทอร์ริงเข้าไปด้วยคือจะเรียกมันว่าเป็นมิลิเทอ y รียเทอริงก็ได้นะครับแล้วก็พูดได้เลยครับว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยมันคือต้นเรื่องที่ทําให้ผมอยากทําคลิปในประเด็นนี้ขึ้นมาเลยนะแทนเจนเนี่ยมีจําหน่ายที่เดอะรีไฟแนนซ์นะครับ ทางร้านเนี่ยเอาเข้ามา4โมเดลนะฮะคือแทน05 E1 บันดาลใจจากฟิลแพนของทอาหารเบลเยียมในยุค1960นะฮะซึ่งตัวดีไซน์เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากกางเกงทหารอังกฤษอีกทีหนึ่งเช่นขอบเอวที่สูงมากกระเป๋าสองข้างที่ไม่สมมาตรกันส่วนอีกตัวะฮะแทน12อาเทอร ที่เห็นดีเทลเข็มขัดที่เอวก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยถอดแบบมาจากกางเกงเกอร์ค่าแพทเทิร์นราวๆช่วงยุค1950ตัวต้นฉบับอ่ะมันจะมีเข็มขัดไขว้กันซ้ายขวาเออแต่ว่าแทนเจนต์เนี่ยปรับให้เข็มขัดเหลือด้านเดียวนะครับเพื่อให้ลุกโดยรวมมันดูดสซี่ขึ้นตัวต่อมาครับแทน14 George w ตัวนี้เนี่ยเป็น Y fit นะฮะเป็นชิโน่ทรงใหญ่ขากว้างเอาต้นแบบมาจากกางเกงรุ่น M52 ของกองทัพฝรั่งเศสนะครับ ตัวนี้เป็น double pleat ห่วงเข็มขัดกว้างปรับแพทเทิร์นให้ช่วงเอวกระชับแล้วก็ปล่อยทรงช่วงต้นขาให้มีพื้นที่กว้างก่อนจะกระชับช่วงเข่าถึงปลายขาให้แคบลงเป็นชิโน่ที่สำอางขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่โมเดลที่ผมยกให้เป็นไฮไลท์เลยนะคือตัวนี้ครับ tan 04 Charles ก่อนจะลงรายละเอียดเนี่ยผมขอสารภาพตรงๆเลยนะว่าตอนแรกที่เห็นแบรนด์นี้จากรูปเนี่ยผมเฉยๆเว้ยเ,ออเพราะว่าคิดว่าคงหนีไม่พ้น พวกแบรนด์รีโปรในแบบญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นเห็นกันอะแต่พอเห็นของจริงแล้วก็ได้ลองโดยเฉพาะโมเดลตัวแทน04ที่เอา French Military Overpants จากยุค1950มาตีความใหม่นะครับผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Pro แบรนด์รีโปรละแต่มันเป็นการเอาของเก่าอะมาคิดต่อตัวนี้ดีเทลเยอะมากนะครับกระเป๋าซ้อนกระเป๋าปากกระเป๋าเป็นลูกศรยิ้มคล้ายพวกเสื้อขาวบอยเนาะมีไซส์อะจัสเตอร์ตรงขอบเอวที่ถอดเข้าออกได้ แม้ดีเทลจะเยอะมากนะฮะแต่มันดีไซน์ออกมาได้สะอาดตามากนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมเอะใจที่สุดเลยอ่ะมันคือผ้าของตัวนี้ฮะใหญ่ตัว05 12 14อ่ะมันจะเป็นผ้าคอตตอนอยางที่เราคุ้นกันใช่ไหมแต่ตัวแทน04อ่ะมันคือผ้าคอตตอน100%ที่เด้งมากเว้ยเออมากจนคิดว่าเนี่ยมันเป็นผ้าผสมหรือไม่ก็ผ้าวูลซึ่งผ้าเนี่ยครับทางแทนเจนต์เรียกว่าเป็นคอตตอนไลท์วูล คือมันเป็นผ้าคอตตอนทวิสที่ถอกมาให้คล้ายผ้าบูครับที่ผมชอบมากๆนะคือ wrinkle resistant เวม,มันยับยากเออแม้ว่ามันจะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพนพอยต์อย่างหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ค่อยใส่กางเกงแลักคอตตอนนะ่ะคือพอนั่งแล้วอ่ะมันจะยับตรงหน้าขาเวอ,อใส่ไปไหนมาไหนได้แป๊บนึงจีบมันก็จะจางอืมถ้าเป็นคอตตอนโดยทั่วไปนะทำให้ก่อนใส่เนี่ยเราต้องรีดมันบ่อยๆใช่ไหมซึ่งสำหรับคนที่ซักผ้าส่งผ้ารีดผ้าเองเนี้ย มันขี้เกียจไงแต่ผ้าของแพนศูนย์สี่เนี่ยมันยับยากเว้ยคือมันยังยับนะเพราะว่าคอตตอนเนี่ยยังไงมันก็ต้องยับนะครับแต่มันยับยากกว่าเพราะว่าเส้นได้มันเป็นแบบทวิสต์อืมมันทําให้ผ้าเด้งสปริงตัวได้ดีกว่าและทําให้การทิ้งตัวของปลายขามันมีน้ําหนักมากสังเกตรอยหักหรือว่ารอยเบรกของผ้าที่ปลายขานะครับเป็นฟูลเบรกที่หักอย่างนุ่มนวลน,นะผมใส่ครั้งแรกเนี่ยตกใจเลยเพราะความเด้ง การทิ้งตัวและการเบรกของผ้าแบบนี้มันให้ความรู้สึกผิวไหวเหมือนใส่กางเกงเรยอนมากกว่าคอตตอนแต่มันเป็นคอตตอนเว้ยผมให้ชนะเลิศเลยตัวนี้อธิบายให้ตายยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องลองไปใส่ดูด้วยตัวเองนะฮะทั้ง4โมเดลเนี้ยเอวสูงมากนะครับใครที่ชอบเอวสูงเนี่ยบอกเลยว่าสูงสะใจซึ่งกางเกงทหารต้นฉบับเนี่ย หลายตัวก็เอลสูงมากเหมือนกันนะแต่แทนเจนเนี่ยเขาก็ปรับทรงเนี่ยให้มันมีความเป็นเทเลอร์มากขึ้นเนาะคือมันไม่ดูทหารทหารนะ่ะเออหยิบไปใส่งานกึ่งทางการได้ไม่เขินไหนๆก็พูดถึงแทนเจนไปแล้วนะฮะขอพูดถึงเครื่องเงินอีกแบรนด์ที่อยู่ในเครือเดียวกันกันกบแทนเจนนั่นคือ a d a w าวัต u อน e ันะครับซึ่งตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยโอเคเรามีแอสเซสซอรีหลายสไตล์ใช่ไหมเออทั้งสแกนดิเนเวียทั้งอเมริกันอินเดียน แต่อาดาวัตแอนทัวเร็กเนี่ยเป็นเครื่องเงินที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวทัวเร็กเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเทะเลทรายซาฮาราแอฟริกาแต่ละลายแต่ละโมทีฟเนี่ยมันก็สะท้อนความเชื่อที่ชาวทัวเร็กยึดถือนะครับเช่นเกือกม้า่งเงี้ยเออซึ่งเอาข้อจริงลายเกือกมา้านี่ก็เข้าไปอยู่ในความเชื่อของหลายชนเผ่าเหมือนกันนะแต่สําหรับชาวทัวเร็กเนี่ยโมทีฟเกือกม้านะครับมันคือสัญลักษณ์ของความโชคดีเมื่อใส่แหวนวงนี้แบบหงายเนี่ยมันก็คือ นำโชคหรือว่าเมื่อใส่แบบคว่ำเนี่ยมันคือการปรับเป่าโชคร้ายออกไปหรืออย่างลายนี้นะครับ่าบิดโมทีฟซึ่งมันแปลว่าเพบโบไม่แน่ใจนะแหวนวงเนี้มันปรับความกระชับได้นะครับหรืออย่างลายนี้โบแทมนะครับที่แปลว่าออกตากรก็สวยดีเหมือนกันหรืออย่างกําไรก็มีนะครับอย่างลายนี้มันเป็นโมทีฟของพระอาทิตย์หรืออย่างชิ้นที่ผมใส่อยู่เนี่ยอิสเมลอันนี้นะครับคือโมทีฟของก้อนเมฆแต่ละลายเนี่ยแกสลักชิ้นต่อชิ้นนะครับเป็นอีก หนึ่งเครื่องประดับที่ให้อารมณ์ทราบลชัดเจนมากนะมแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับทหารเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็อยากให้มาลองใส่ดูนะครับตอนที่มาลองแทนเจนที่ The Refinement เนี่ยก็ลองตัวนี้ไปด้วยเลยผมว่ามันจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับการสร้าง Personal Style ได้ดีเลยอ่ะโอเคมาถึง2ชิ้นสุดท้ายนะฮะ South Korean Military School Uniform และ U.S.N Service s h o e ซึ่งผมเคยพูดถึงทั้ง2ชิ้นนี้ไปแล้วนะครับในคลิปที่ไปสัมภาษณ์กับ a ซ p h i r ย Thailand แนะนำให้กดลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยเลยขอพูดดีเทลที่ไม่ได้พูดที่นั่นแล้วกันเนาะ South Korean Military School Uniform หรือที่คนเกาหลีเรียกว่ากิวยอนบกมันคือตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันก็คือชุดที่นักเรียนมัธยมเกาหลีใต้ในช่วงยุค70-80ใส่เพื่อเรียนวิชาทหารนะครับพูดกันง่ายๆ สักของมันคล้ายกับชุดรอดอบ้านเรานั่นแหละแต่แค่ของเขามันเป็นลายกาโมแบบลายม้าลายสีขาวดำอะ่ะเออแล้วก็มีกางเกงที่เข้าชุดกันด้วยนะเท่าที่เข้าใจนะฮะถ้าผิดขออภัยนะจุดเปลี่ยนที่ทําให้เด็กเกาหลีใต้ต้องเรียนวิชาทหารเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุการณ์วันที่21มกราคมปี1968ไม่เป็นเหตุการณ์รอบสังหารครับที่เกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหารแทรกซึมเข้ามารอบสังหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในตอนนั้นซึ่งก็คือพักจองฮีปฏิบัติการครั้งนี้ไม่สําเร็จนะ รอดอืแต่ก็ทําให้การเมืองเกาหลีใต้เนี่ยตื่นตัวแล้วก็บรรจุหลักสูตรวิชาทหารเนี่ยเข้ามาให้พลเรือนเรียนด้วยนะครับแต่สุดท้ายพักจองฮีนี่ก็เสียชีวิตนะจากการถูกลอบสังหารครั้งที่3โดย คนในของเขาเองเว้ยเออซึ่งพักจองฮีเนี่ยก็ถือเป็นประธานธิบดีเกาหลีใต้ที่เป็นที่ถกเถียงกันมากนะฮะว,ว่าบทบาทของเขาเนี่ยมันควรจะถูกยกล้องหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาได้อํานาจมาด้วยการทํารัฐประหารนะ่ะแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่เป็นประชาธิปไตยฟันแฟกอีกอย่างหนึ่งคือต่อมาเนี่ยลูกสาวของพักจองฮีซึ่งก็คือพักกึนเฮเนี่ยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้นะครับอืมแต่ก็ถูกจับในข้อหาใช้อํานาจไปนในทางมิชอบรับสินบน ผู่เห็นผู้อื่นแล้วก็เปิดเผยความลับของทางรัฐเรียกได้ว่าพ่อลูกคู่ดีนี่คือเดือดมากนะฮะปัจจุบันเท่าที่รู้กันเนี่ยคือนักเรียนมัธยมเกาหลีใต้ไม่ถูกบังคับ ให้เรียนวิชาทหารแล้วนะครับเครื่องแบบนี่มันจึงค่อยๆหายไปตั้งแต่ยุค90แล,แ,ลแล้วนั้นไปต้นมาแล้วละแต่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่ามันคือเครื่องแบบไอคอนิกที่ปรากฏบ่อยๆนะใน pop culture เออพวกซีรีส์ที่อิงเวลาจากยุค7 0 8 0นะ่ะก็มักจะเห็นตัวละครใส่เสื้อแบบนี้ตัวนี้ผมได้มาจาก memory brand vintage นะฮะทางร้านเนี่ยคุณเต๋าก็มีทั้งตัว vintage ตรงยุคซึ่งเป็นผ้าคอตตอนใหญ่ตัวนี้ครับกับตัวที่ทำใหม่ที่ออกแนวเป็นผ้าคล้ายๆไนล่อนเนาะเออ เป็นเครื่องแบบทหารที่มาในลายกาโมที่เซอร์ไพรส์มากๆเอาจริงถ้าไม่บอกผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันดูแฟชั่นมากๆใส่เนียนๆไปขึ้นเวทีเดบิวได้เลยชิ้นสุดท้ายนะฮะ USN Service Derby ที่ผมตามหามานานนะครับรองเท้านี่มีหลายทรงหลายแบบนะฮะแล้วแต่ว่ามันมาจากปีอะไร อย่างคู่นี้เนี่ยมันมาจากยุค90้าน์ะครับตรานั้นไม่เก่ามากสั้นๆเลยละกันมันเป็นรองเท้าที่ดูไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือรองเท้าที่ทหารใส่มาก่อนซึ่งผมเดาเอานะว่าน่าจะใส่ทํางานสํานักงานมากกว่าการใส่รบเนี่ยมันเป็นอีกคู่ที่ขึ้นแท่นคลาสสิกเลยนะฮะแบรนด์รองเท้าชั้นนำเน่งเช่นอา d เดก็เคยเอารองเท้าทรงเนี้ยไปปรับลาส ไปเปลี่ยนหนังทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยใส่กับแจ็คเก็ตสบายๆใส่ใช้ชีวิตในเมืองก็ได้ดูไม่แปลกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แนบเนียนไปกับชีวิตของพลเรือนมากๆนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้นะฮะ from military to civilian รวมชิ้นทหารที่ดูไม่รู้เลยว่ามาจากทหาร เอาตรงๆนะฮะผมไม่ชอบการทหารนะอืมผมว่ามันไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการทหารจากอดีตที่ผ่านมานั้นนะมันส่งอิทธิพลต่อชีวิตพลเรือนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีวิถีชีวิตไปจนถึงเครื่องแต่งกาย ของหลายชิ้นในนี้เป็นวินเทจนะครับไม่ว่าจะเป็น U.S.N Service Shoes ที่ยังคงหาได้นะฮะในร้านมีเทศสายทหารเสื้อเกโยยอนบกหรือเสื้อรอดเอเกาหลีใต้จาก Memory Band s p i n t a g e นะครับ Hitachi Laser จาก Rocket r r a p Store เนาะส่วนของใหม่ในคลิปนี้ Cashball ทั้งโมเดล1960 Check Army Training Footgear และ Original Plus Holiday ก็เข้าไปลองกันได้ที่ c l o t i e r and Sons นะฮะส่วนเครื่องเงิน Adawat Entorex และกางเกงทหารของ tangent ก็เข้าไปลองกันได้ที่ the refinement นะครับทั้ง b e l g i ีย frenchyano เกอร์ค่าไปจนถึง1950 french o v e r p a n ที่ผมใส่อยู่ถ้าสนใจก็เข้าไปลองกันได้นะฮะอย่าเดาเพราะว่าไซส์และทรงของมันอะเฉพาะตัวจริงๆครับเช่นเดิมครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีไอเทมทหารที่ดูไม่รู้เลยว่าเป็นทหารแล้วอยากจะแชร์เนี่ย ก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะมันจะเป็นสุดยอดกำลังใจจริงๆนะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของอัลกอริทึมได้จริงๆนะครับถ้าคลิปนี้ออกไปเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ที่สแกนดิเนเวียแล้วนะฮะไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะเอออาจจะมีความทุรกทุเลในการลงคลิปถัดๆไปบ้างนะฮะแต่ว่าจะพยายามรวบรวมวัตถุดิบและก็กลั่นความคิดระหว่างการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมกันมาถึงจุดนี้สำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ